สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสงสารเห็นยายจุงจักรยานเก่าอาสาพาไปส่งอึ้งหนักหลังเห็นสภาพบ้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อสาวผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกมาโพสต์คลิปสุดอึ้งหลังเธอได้พบกับคุณยายคนหนึ่งกำลังจูงจักรยานเก่าๆเธอเห็นแล้วสงสารจึงอาสาช่วยมาส่งที่บ้านก่อนเห็นสภาพบ้านถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อยายทำเราอึ้งซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเธอได้พบคุณยายคนหนึ่งที่สูงอายุมากแล้วกำลังปั่นจักรยานคันเก่าๆจึงเข้าไปสอบถามว่าจะไปที่ไหนก่อนจะอาสาพามาส่งที่บ้านปรากฏว่าพอมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นบ้านหลังใหญ่โตสวยงามบริเวณสุดกว้างขวางหลังจากนั้นเธอจึงถามคุณยายว่านี่คือบ้านใครคะคุณยายก็หันมาตอบสั้นๆว่าบ้านแม่หรือบ้านคุณยายนี่ล่ะทำเอาเธออึ้งไปเลยซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเราดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายิ่งกว่าละครคุณธรรมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบททดสอบสังคมโดยแท้นอกจากนี้คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าย่าเราเองค่ะชอบปั่นจักรยานทุกวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ